เราสามารถเหยียบเพื่อนไปได้ไหมไม่ได้ เพราะว่าในแบบนี้มันทะลุตัวเพื่อนนะคะ คือไม่มีใครกล้าโดดไปเลยนะคะเออนี่คืออะไรอะมาบอกรักกันตรงนี้ไม่ได้นะ เดี๋ยวเออ สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแมป Beast Long JumperDifficulty Charge of B นะคะชื่อแมปยาวมากบอกก่อนนะว่าในแมปนี้นะคะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเหมือนกระโดดด่านออบบี้นั่นเองนะทุกคนนะแต่ว่า ขำแบบนี้แปลว่าเป็นแมปออบบี้ที่หัวร้อนอีกแล้วนะคะโอเคงั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปแล้วนะคะอุ้ยลืมเปลี่ยนหน้าทุกคนไปแสดงละครมานะคะลืมเปลี่ยนหน้า โอเคเอาหน้านี้แล้วกันนะจะได้บ่งบอกถึงความหัวร้อนของเรานั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะก็อันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะอารมณ์เหมือนเป็นล็อบบี้เกมนะคะมาเลยเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะอันนี้ก็คือด่านแรกนะเรียกว่าเป็นด่านศูนย์แล้วกันนะคือด่านแรกนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าว่ามันเล่นยังไงนะคะก็นี่นะคะทุกคนนะจะสังเกตว่ามันจะมีรอยต่อนะคะอย่างอันเนี้ยมันห่างกันแค่1เซนนะสมมติเทียบเป็นเซนติเมตรอะเนี่ยเห็นป่าวว่าถ้าเกิดแบบเราไปยืนตรงเนี้ยเราก็มีสิทธิ์ล่วงได้นะคะแต่ว่ามันแค่1เซนไงเราเลยไม่ล่วงอะแล้วเราก็มาที่ด่าน1นะคะต่อไปด่าน2นะจะเห็นว่าอันเนี้ยมันเริ่มห่างกันเป็น2เซนแล้วนะคะเนี่ยถ้าเกิดเราแบบว่าเดินลงไปแบบเนี้ยมันก็จะมีความแบบตกหลุมนะตกหลุมแต่ว่านี้มันยังกว้างไม่พอนะคะอ่ะต่อไปนะด่าน2แล้วเราก็มาเจอกับอันนี้นะคะมันเริ่มห่างเป็น3เซนแล้วนะทุกคนดูนะคะเริ่มห่างเป็น3เซนแล้วเราก็เหมือนจะล่วงได้เห็นป่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องกระโดดข้ามนะคะจะเห็นว่ามันเริ่มห่างกันขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็น4เซนนะคะ4เซนเริ่มมาแล้วจะไปเฮ้ยๆโหแค่4เซนจะล่วงเหรออ่ะต่อไปก็จะเป็น5เซนนะคะนี่ค่ะเราก็ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเป็น6เซนมันก็จะแบบเพิ่มตามอะไรตามด่านนะคะตอนนี้เราอยู่ด่าน7แล้วต่อไปมันจะเพิ่มเป็น8เซนอะไรแบบนี้นี่ค่ะมันจะเริ่มห่างกันมากขึ้นนะคะทุกคนนะแต่ก็ไม่ยอมแพ้นะคะเราต้องไปให้ถึงเราต้องไปให้ได้โอ้โหชิวๆนะคะชิวๆมาด่าน12แล้วนะคะมันก็จะเริ่มห่างกันขึ้นแล้วอ่ะตอนนี้เรามาอยู่ด่านที่13ด่านที่13มันจะห่างกันประมาณ11ป่ะ11เซนนะคะมันเริ่มมีความแบบโอ้โหห่างกันมากขึ้นนะเฮ้ยเกือบไปแล้วว่าคือแบบว่าจะบอกว่าเกือบกระโดดไม่ข้ามเลยนะคะอันต่อไปด่านที่14นะคะมันก็จะห่างกัน 11.5 เซนติเมตรนะยังจะมีจุดห้าอีกเหรอฮึบไหนเห็นไหมก็ล่วงแล้วนะคะเราก็ต้องมากระโดดใหม่นะทุกคนนะอ่ะเนี่ยนะวันเดือนปี ยังไม่ทันกระโดดเลยล่วงแล้วเอาใหม่เอาใหม่ฮึบเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบมาไม่ได้เกือบมาไม่ได้นะทุกคนตอนนี้เราอยู่ด่านที่15แล้วนะคะต่อไปความห่างกันก็กลายเป็น12เซนแล้วนะคะ12เซนเอ้ยเอาไปเฮ้ยไม่รอดโอ้ my god ทุกคนเราจะผ่านไปได้ไหมอ่ะเอาใหม่นะฟึบลองใช้ชิปล็อกดูไม่รู้ว่ามันจะช่วยไหมนะคะ1 2 3เฮ้ยเอ้ยชิปช็อกช่วยชิปช็อกชิปช็อกอะไรล่ะชิปล็อกชิปล็อกช่วยทุกคนชิปล็อกช่วยชิปล็อกช่วยชีวิตไว้โอเคด่านต่อไปด่านที่16ชื่อว่าด่านเออร์เลอร์นะคะเออร์เลอร์เลยเหรอสมองจะเออร์เลอร์ตามไหมอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเพื่อนนึกว่าผีเฝ้าสะพานโอ้ my god เพื่อนอย่าทำแบบนี้นะเพื่อนกลัวนะนี่มายืนตรงนี้ครึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวลางๆด้วยนึกว่าผีเฝ้าสะพานนะคะโอเคต่อไปด่านที่16ห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน 12.5 เซนนะคะเราต้องใช้ชิปล็อกแล้วแหละเพราะว่าด่านเมื่อกี้เรายังใช้ชิปล็อกเลยไปนะคะไปยังไงล่ะเดี๋ยวนะวันเดือนปีตกนะคะทุกคน1 2 3 4 5 6เฮ้ยมันยากอ่ะเดี๋ยวนะเอาใหม่นะ1 2 3 4 5 6เฮ้ยเฮ้ยโหเกือบแล้วเกือบแล้วทุกคนนิดเดียวนิดเดียวนะเฮ้ยเดี๋ยวต้องตั้งสติอึ๊บโหอีกนิดเดียวมันอีกนิดเดียวทุกคนเฮ้ยมันได้มันไม่ได้ไงโหเริ่มหัวร้อนแล้วแหละหรือว่าเป็นเพราะว่ามีผีเฝ้าสะพานอยู่เฮ้ยรู้สึกว่าด่าน16ก็ยากแล้วนะคะแล้วมันมีต้องอุ้ยมันมีต้องเท่าไหร่อ่ะหลายด่านนะคะแค่ด่าน16เราก็ยังไม่รอดเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวฮึบเอ้ยมันก็เกือบแล้วนะรู้สึกว่าทุกคนนะคะจะมาตายเอาด่านนี้นะคะดูดิคะคือก็มาออกอยู่ตรงด่านนี้นะมันเป็นด่านที่ยากอ่ะทุกคนเพราะว่ามันห่างกันต้อง 12.5 เซนน่ะ
หมือนกับว่ามันมีการข้ามสเต็ปด้วยนะคะแต่ว่าต้องใช้โลบักจ่ายประมาณ100โลบักนะคะจะบอกว่าแพงมากซึ่งเราจะไม่ใช้ตัวช่วยมันแพงมากเลยทุกคนนะเฮ้ยโอ้เมื่อกี้เกือบถึงแล้วเอ้ยยังไงเอ้ยกระโดดข้ามเพื่อนไปได้มั้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเพื่อนก็เป็นตัวล่องหนเหมือนกันนะฮึบมันยากจริงๆนะเนี่ยทุกคนนะฮึบโอ้โหคือเหมือนกับว่าอีกนิดเดียวอ่ะมันก็จะข้ามไปได้แล้วนะคะแต่มันก็ไม่ได้ไงอุ๊ยอะไรเนี่ยอุ๊ยอะไรมีปิกาจูมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะปิกาจูหรือตัวชีทอ๋อเพื่อเราแต่งเป็นชีทนะฮะเอ๊ะหรือว่าอะมองอัสเออนะมองไงเป็นปิกาจูเนี่ย1 2 3โอ้ยไม่ได้ฮึบเฮ้ยทุกคนมันยากจริงๆอ่ะฮึบหูยคือเหมือนกับว่าอีกนิดนึงอ่ะมันจะถึงแล้วนะคะแต่มันก็ไม่ถึงนะเนี่ยคือนี่เราเพิ่งอยู่ด่านที่16เองนะคะคือพี่นิวเนี่ยสามารถข้ามไปด่าน17ได้เลยนะเพราะว่าพี่นิวเล่นไปแล้วเพราะฉะนั้นขอข้ามมาเลยละกันนะเพราะว่าเราเล่นไปแล้วนะคะด่านต่อไปนะโอ้โหด่าน16ห่างกันประมาณ 12.5 พอมาด่าน17ห่างกัน 12.8 เออด่านเมื่อกี้ยังไม่รอดเลยนะคะต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะฮึบโอ้ยไม่ได้มันก็ล่วงอยู่ดีเดี๋ยวนะฮึบโอ้โหทุกคนมันห่างกันเกินนะแบบนี้เราจะไปได้ยังไงดูดิแค่ด่านที่16นะเราก็จะตายแล้วนะคะเฮ้ยมันห่างกันมากอะยังไงล่ะเนี่ย เหมือนว่าคนนี้เขาไม่ยอมไปเลยนะแล้วคนนี้เขาก็กำลังเลงอยู่นะเฮ้ยเราสามารถเหยียบเพื่อนไปได้ไหมไม่ได้เพราะว่าในแบบนี้มันทะลุตัวเพื่อนนะคือไม่มีใครกล้าโดดไปเลยนะฮะเออนี่คืออะไรอ่ะมาบอกรักกันตรงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเออเฮ้ยทำไมมันไปไม่ได้อ่ะเอาแหละเอาใหม่นะเฮ้ยเอ้ยโอ้ยมันก็ไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยปัจจัยเฮ้ยมันยากโอ้โหมันเหมือนจะถึงแต่มันก็ไม่ถึงนะคะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาเพื่อนหล่นไปแล้วอุ๊ยเพื่อนทำไมเพื่อนเป็นแบบนั้นน่ะเพื่อนแต่งตัวได้เท่มากเลยอ่ะเราชอบเดี๋ยวดูเพื่อนคนนี้เรานะดูเพื่อนคนนี้ก่อนนะว่าเขาจะไปยังไงนะคะเขากำลังเลงอยู่นะกำลังเลงอยู่อ่ะเพื่อนเอาเลยเออเอานี่ไงมาเกิดใหม่ตรงนี้โอ้เอาล่วงไปแล้วเอาเพื่อนโอเคไหมเพื่อนโอเคไหมเออคิดว่าเพื่อนเราน่าจะโอเคนะเดี๋ยวดูอีกรอบนึงเอ้ยเพื่อนทุกคนพี่นิวเปลี่ยนด่านแล้วนะคะไม่ไหวจริงๆนะคะเมื่อกี้พี่นิวถึงกับไปกินยามาเม็ดนึงเลยนะคะเจอกับด่านเมื่อกี้นี้นะคือต้องขายาวขนาดไหนอะถึงกระโดดข้ามอันนั้นได้นะทุกคนนะเอาอันนี้เราก็ร่วมเหมือนกันเด้อพี่นิวเลยเปลี่ยนมาเป็นด่าน Hard Obby นะคะก็เป็นด่าน Obby ที่ยากนะแต่ก็ไม่ได้ยากมากอะทุกคนนะก็ลองมากระโดดกันขำๆนะคะหลังจากที่เราไปเจอด่านเมื่อกี้นี้มานะคะเอาซะเราแบบว่าปวดหัวเลยนะทุกคนนะเราก็ลองมาแบบด่านง่ายๆดูบ้างนะทุกคนนะสีอะไรสีฟ้าเหรอโอเคเห็นเพื่อนเราเดินไปนะสีเขียวเพื่อนเราเก่งมากเลยเนี่ยอุ้ยดูไวตกไปแล้วก็เลยมาเปลี่ยนด่านเล่นแบบว่าด่านออบบี้ที่มันง่ายๆนะคะก็ไม่รู้ว่าจะง่ายจริงหรือเปล่านะคะแต่ด่านเมื่อกี้พี่นิวยอมจริงๆนะคะไม่ไหวนะทุกคนนะฮึบไปนะฮึบอุ้ยวูดือเลเซอร์เต็มเลยเฮ้ยโอ้โหไม่โดนนะคะเป็นไงอีซี่จะบอกว่ามันก็ไม่ได้อีซี่ขนาดนั้นนะหลังจากที่เราตายเมื่อกี้นี้นะคะเราก็มาลองเล่นกันดูนะคะจะบอกว่าไอ้ด่านออบบี้เมื่อกี้ที่เป็นการกระโดดข้ามแบบที่มันห่างกันน่ะทุกคนจะบอกว่าแนะนำว่าถ้าเกิดอารมณ์ดีๆนะอย่าไปเล่นนะคะไม่งั้นแล้วก็คุณจะอารมณ์เสียทันทีถ้าเกิดคุณไปเล่นด่านนั้นนะคะพี่นิวก็ถือว่าเตือนแล้วนะคะทุกคนนะก็ถ้าเกิดอารมณ์ดีๆอย่าไปเล่นนะคะให้มาเล่นด่านออบบี้ที่มันแบบไม่อะไรมากกันทุกคนนะนะนะขนาดไม่อะไรมากก็ตายนะคะก็ละค่ะวันนี้พี่นิวก็ได้พาทุกคนเข้าไปเล่นแมปออบบี้แมปแรกนะคะที่เป็นแมปหัวร้อนอีกแมปหนึ่งนะคะจะบอกว่าหัวร้อนจริงๆนะคะคืออย่างที่เตือนไว้นะว่าถ้าเกิดไม่อยากอารมณ์เสียก็อยากเข้าไปเล่นนะทุกคนนะไม่งั้นเราก็คุณก็นั่นแหละค่ะตายได้เอาแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะครั้งหน้าพี่นิวจะมาเล่นแมปออบบี้อะไรที่ทำให้เราหัวร้อนอีกก็มาดูกันนะทุกคนนะส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะทุกคนนะคะบ๊ายบายนะคะจุ๊บจูไปกันต่อรถนะทุกคนนะโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยจะบอกนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนมันเป็นด่านออบบี้ที่สั้นมากอ่ะทุกคนมาดูนะนี่ค่ะพี่นิวเห็นเส้นชัยนะคะอยู่ด้านหน้าแล้วนะทุกคนนะมาดูกันเนี่ยด้านหน้าเรานั้นนะคะคือเส้นชัยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็ค่อยๆไต่ไปเด้อมันก็ตายได้เด้อ
อันนี้ก็ยากอยู่เด้อทุกคนฟึบเราไม่ต้องใช้ชิปล็อกนะคะมันไม่ได้ยากกับที่คิดนะทุกคนนะฟึบฟึบเอ้ยปัจจัยมันมีอีกยังมีอีกฮึบโอ้โหเห็นไหมว่าเส้นชัยนะคะอยู่ข้างหน้าแล้วนะทุกคนนะเฮ้ยอุ้ยจะล่วงโอเคปึ๊บไปเฮ้ยอุ้ยนั่นไงโอ้โหเป็นด่านออบบี้ที่สั้นมากนะคะก็เล่นแบบขำๆนะหลังจากที่เราไปเจอด่านออบบี้อันแรกมาเราถึงกับปวดหัวทีเดียวนะคะโอเคมาเจออันนี้ค่อยยังชั่วหน่อยนะทุกคนนะเล่นสไลเดอร์กันดีกว่าฟึ๊บยืนลงมาเลย